นี่มาถึงแล้วครับสวนทุเรียนสวนทุเรียนแม่ปรียาครับสวนทุเรียนแม่ปรียาสัมตารมศรีสะเกษครับมาเที่ยวที่สวนอีกแล้วมาดูครับทุเรียนทุเรียนครับโลละ160บาทครับนี่สวนทุเรียนแม่ปรียาครับสัมตารมกันทลักษณ์ศรีสะเกษครับนี่ครับมาถึงแล้วสวนทุเรียนมีเงาะมีทุเรียนครับด้านในไปดูครับสวนเงาะทุเรียนแม่ปรียาครับสัมตารมศรีสะเกษทุเรียนภูเขาไฟแม่ปรียานะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่ปรียาสัมตารมศรีสะเกษครับตอนนี้ออกขายแล้วนะครับนี่ยินดีต้อนรับสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่ปรียาครับทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนมาอีกแล้วครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสวนทุเรียนกำลังจะออกเรียบร้อยแล้วนะครับสวนทุเรียนแม่ปรียามาดูครับมาดูสวนทุเรียนมาถึงแล้วครับสวนทุเรียนแม่ปรียานี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาเจอสวนทุเรียนนะครับโอ้ยมาจะได้ฝนมากลางเดือนโอ้ฝนมากลางเดือนฝนมากลางเดือนกับนี่แหละกลางเดือนนี่แหละกำลังนี่แหละกำลังเก็บนี่แหละมีแน่นอนมาดูครับมาดูครับนี่นี่กำลังเก็บทุเรียนครับสวนทุเรียนแม่ปรียาครับนี่นี่ครับกำลังเก็บกันใส่เต็มรถแล้วครับใครยังไม่มาก็รีบมานะครับทุเรียนภูเขาไฟออกแล้วครับตามตารมแม่ปรียาออกแล้วครับนี่ส่วนบนสูงบอดี้ปีนมันปลูกดนๆขึ้นเป็นยอดคนอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยแม่ปรียาตัวจริงเสียงจริงนี่นะครับแม่ปรียาตัวจริงเสียงจริงครับสัมตารมศรีสะเกษแม่ปรียาครับนี่มานี่ไม่มาแล้วมาลุยอีกแล้วกำลังเก็บกำลังออกครับรับประกันสดๆจากสวนครับนี่ครับปิดตาอ่อนซ้อนปิดตาอ่อนซ้อนคือเรียนพี่น้องเอ้ยอดตัวเอ็นเต้นตัวเอ็นเต้นเลยดูครับตัวเอ็นเต้นเลยฟาดตัวลนใส่หัวเหรอไปเอาเนี่ยครับสวนทุเรียนแม่ปรียาสัมตารมกันทรักศรีสะเกษครับโอ้โหมาท่องเที่ยวมาซื้อทุเรียนครับอันตรายใกล้ไฟเราใกล้มันว่าเราปล่อยเลยจะเซฟตัวเราไหมคือน้ำมันบกคือนี่ครับกำลังเก็บทุเรียนกันครับปึ๊บนี่ครับวิธีการรับทุเรียนก็มีกระสอบนะครับลูกก็มาก็สวัสดีรับนะครับเขียนเขายังยืนมองในปล่อยเลยเนี่ยขนาดยืนมองไว้พี่เขียนเขาไม่เอาเลยไปเรื่องสนามแล้วไม่ตรงเฮ้ยเพราะว่าแบบน้ำบักไล่ยังนี่ลูกเขยหรือลูกสาวต้นนี้ต้นลูกไก่ต้นลูกไผ่ต้นลูกเขยนี่นะครับครอบครัวแม่ปรียาเก็บทุเรียนครับทุกปีสวนทุเรียนแม่ปรียาเยอะแยะครับใครอยากกินทุเรียนนะครับจากสวนก็มาได้ครับซื้อไปติดไม้ติดมือกลับบ้านครับมาเที่ยวชมสวนนี่ครับเต็มรถแล้วเอาไปบ่มอีกวะครับนี่ไปบ่มอีก2 คืน 3 คืนสินี่ครับผู้มากรอบกับ2 คืนผู้มาเขาพี่น้ำยายังมาเต็มเท่านี้นี่
เขาว่าสามมือสี่มือจังแต้มเลยจังกินแล้วก็มีเหลือหายเลยแมนแต้มนี่แต้มแต้มมือนี่สามมือจังกินข้านพูดพหัสเขาก็บอกเอาเนื้อใหญ่น้อยเอาเนื้อน้อยน้อยน้อยใส่ตั้งตัวนี้ค่ะใส่เขาสั่งโอ้ดื้อสั่งตัวนี้มันนี่สิเอาไปกินนะเออนี่เอารุ่นนี้พอดีรุ่น2กิโลนี่เกือบจะเอาทั้งนาคุณมันทุกแล้วกินโลดทุกแล้วก็มีทั้งนาบอกกินเลยนี่ครับมาดูครับการเก็บทุเรียนต้องมีกระสอบนะครับสอบรองรับอึ๊บจับได้หมดจับไม่ทันถ้าไม่ทันก็ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันคมมากนะครับปึ๊บนี่นี่ครับวิธีการรับทุเรียนนะครับต้องมีกระสอบป่านแบบนี้ครับนี่ถ้ามันแก่ก็เอาลงมาเลยลงกล่องเปลี่ยนแม่ปรียานะครับแล้วเฮาดินี่มันบ่ได้อบหนักมันตกมากปั๊บมันก็แห้งไปเลยขึ้นไปนี่ท้ายนี่สิไปแคปเอาก็ได้นี่นี่ครับแม่ดูดิขึ้นไปปีดเอาก็ได้ครับนี่ปีดเอาก็ได้ครับนี่เอาแล้วครับโอเคนี่ถึงที่แล้วนี่มาเที่ยวสวนทุเรียนครับได้จับของจริงครับช้อนลูกละ2โล2โลนะครับนี่กินทุเรียนสดๆจากสวนครับเบิ่งมีตัดทอดอันนี้ตัดตรงนี้เยอะมากครับนี่ดูกันสอยทุเรียนครับการถอยทุเรียนไม่เห็นเลยเราถอยทุเรียนเลยคู่หัวแก้วแก้วกันอะไรลูกเล่นไปทางนู้นเลยถูกงานเลยโอ้ภูเขาไฟครับต้นลิลิตเนี่ยต้นเขาได้ถ้าจะมันนี่เดี๋ยวเรื่องนี้แม่นดีบ่จังสีไหมแก่บ่แล้วแก่บ่แล้วครับบ่เบิดแต่ละต้นแก่หางเหลืองเอาหน่อยๆแก่มันสิเป็นอะไรบัดเนื้อมันเหลืองถ้าพาพามามากินจอกเนื้อเหลืองเหลืองโอ้ชิมนะครับเก็บชิมน้ำน้ำบามันออกเนี่ยนี่ครับต้องหวานกินดูครับแต่เออขอหวานๆนิดหน่อยเออดูหวานๆนิดหน่อยครับชิมน้ำมันชิมน้ำขวนมันมันสิหวานมันสิหวานน้ำขวนสิหวานแปลว่าแก่แก่ถ้ามันจืดๆอือมันสิหวานก่อนนี่ครับเขาบอกว่าน้ำที่ออกจากควันทุเรียนนะครับกิ่งทุเรียนเนี่ยเอามาชิมดูมันจะหวานนะครับหวานที่แปลว่ามันพอดีหวานครับเออเพิ่งรู้ครับลูกเล็กๆแต่เต็มภูนะครับดูลูกเล็กๆนี่ครับลูกเล็กๆแต่เต็มภูนะครับนี่ทุเรียนสวนแม่ปียาครับซัมตารมตีตะเกียบดูบรรยากาศการเก็บทุเรียนนะครับเนี่ยมาไม่เจอครับถ้าไม่เจอตัดทุเรียนเนี่ยมาดูดูนะครับวิธีการตัดทุเรียนครับนี่คนหนึ่งโยนมาจากข้างบนนะครับนี่ครับการรับทุเรียนเก็บทุเรียนนะครับต้นก็ไม่สูงนี่ครับมาดูนะครับตอนนี้อยู่ที่สวนทุเรียนแม่ปรียาครับสันตารมศรีสะเกษนี่ครับมามีจุดเช็คอินมีที่ถ่ายรูปนะครับ
ช่วงนี้กำลังทุเรียนศรีสะเกษกำลังออกครับนี่ครับสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่ปรียาครับมาถ่ายรูปแม่มาเนี่ยนี่มาถ่ายรูปกับป้ายนี่นี่ครับใครมาสวนทุเรียนก็มาเช็คอินนะครับสวนทุเรียนแม่ปรียาสวนภูเขาไฟตำตารมนี่ครับจุดเช็คอินแม่ปียาอันนี้ปียานะครับอันนี้สามีเป็นนะครับมาเก็บทุเรียนนี่สวนทุเรียนครับนี่มาดูครับมามีจุดเช็คอินนะป้ายสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่ปียานะครับมาเช็คอินมาถ่ายรูปครับใครยังไม่เคยเห็นทุเรียนสวนทุเรียนก็มาดูนะครับรีบมาดูนะครับก่อนที่จะหมดก่อนครับรีบมาครับรีบมามาภายใน2อาทิตย์นี่แหละครับจะหมดกันกับหมดก่อนครับมาสวนทุเรียนเข้าจากสวนใหญ่เข้ามานะครับประมาณ150เมตรครับเข้ามาก็สวนเจอป้ายสวนทุเรียนแม่ปรียานะครับไปก่อนลูกนี้สั่งลูกนี้ครับ330แม่ค้าลดให้เหลือ300บอกกินอยู่นี่เลยครับนี่กินกับสวนเดี๋ยวใส่กล้องเลยดูครับคู่มันตีกันสองค่ะแกว่าคู่หนึ่งเอาเม็ดหนึ่งเดี๋ยวอักว่าเม็ดหนึ่งนี่ครับนี่ครับมันแต่ยังหอมสดสดมันสุกแห้งสุกแห้งสดสดเลยนะครับทุเรียนส่วนแม่ปรียาตามตลบศรีสะเกษนะครับสุกเลยบอกมันหวานแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนี่กรอบนุ่มในกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในครับกินทุเรียนสดๆครับลูกนี้330ราคาลดให้300ครับอร่อยนะครับอร่อยครับมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวท่านมาฮอดนี่เดี๋ยวจะหมดก่อนครับสวนแม่ปรียาซ้ำตาลมศรีสะเกษครับเอานูเอาน้ำ300เนี่ยโอเคเอาเลยมันสิบพอดีกินคู่หนึ่งเออเอาน้ำ300เป็น600ตรงหน่อยโอเคมาถึงทุเรียนก็ต้องซื้อทุเรียนไปรับประทานนะครับใครยังไม่มาก็รีบมานะครับนี่ทุเรียนอีกไม่เกิน2สัปดาห์หมดแน่นอนส่งออกสระบุรีก็มีนะครับนี่สวนทุเรียนแม่ปรียาทำตารมกันทลักศรีสะเกษครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงสวนทุเรียนแม่ปรียาครับสัมตารมกันทลักศรีสะเกษก็ได้เวลากับเมฆฝนก็จะมาแล้วครับใครยังไม่มาก็รีบมานะครับสวนทุเรียนแม่ปรียาสัมตารมกันทลักศรีสะเกษครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ